ทหารปกครองคุมประพฤติร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกลำคลองสาธารณะกำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่บ้านหนองปลาไหลหมู่ที่10ตําบลประดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีดออรอลงกตวารกีในอำเภอลานสักนางพลูทรัพย์วาสนาพนักงานคุมประพฤติชำนาญการจังหวัดอุทัยธานีและร้อยโททิวรชาติโชดพรหมหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอลานสัก ฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ก,กว่า100คนพร้อมกำลังผู้ถูกคุมประพฤติกว่า30คนร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันใช้แรงงานกำจัดผักตบชวาวัชพืชต่างๆและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำตัดหญ้าที่ขึ้นรกบริเวณถนนริมคลองสาธารณะในหมู่บ้านการกำจัดวัชพืชดังกล่าว เพื่อเปิดทางระบายน้ำออกให้ไหลสะดวกไม่ท่วมขังในช่วงฤด,ดูน้ำหลากและคืนความสะอาดแก่แม่น้ำลำคลองสาธารณะตามโครงการหมู่บ้านสวยลำเหมืองน้ำใสช่วยกันกำจัดขยะและเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเเดดี๋ยยววไ้้